วันนี้มาที่ The Match Bangkok Century Cup 2022นะครับวันเตะของลิเวอร์พูลแมนยูในเมืองไทยครั้งแรกแฟนบอลลิเวอร์พูลแฟนบอลแมนยูวันนี้ก็เตรียมตัวมาพร้อมนะครับสวัสดีครับพบกับผมออฟเวนเจอร์นะครับวันนี้มาที่งาน The Match Bangkok Century Cup 2022นะครับวันเตะนะครับของลิเวอร์พูลแมนยูในเมืองไทยครั้งแรกนะครับที่เกิดขึ้นวันนี้ตรงกับวันที่12กรกฎาคมนะครับนี่ผมถ่ายบรรยากาศภายในงานนะครับมาให้เพื่อนๆดูกันนะฮะฝนก่อนหน้านี้มีตกมานิดหน่อยนะครับผมแฟนๆก็เลยพกล่มเสื้อกันฝนกันนะครับนี่หน้าทางเข้างานนะครับผมแฟนบอลทั้ง2ทีมก็แน่นขนาดนะครับสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากนะครับผมก็เซลฟี่กับบรรยากาศด้วยนะครับเก็บไว้เป็นที่ระลึกจะได้มีความทรงจำครั้งนึงเนี่ยเราเคยมาศึกประวัติศาสตร์นะครับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในเมืองไทยนะครับผู้จัดเอาแมนยูแมนยูไนเต็ดชุดใหญ่นะครับมาเตะกับลิเวอร์พูลชุดใหญ่นะครับปกติแมตช์อุ่นเครื่องเนี่ยเราก็จะเห็นแมนยูเตะกับทีมท้องถิ่นนะฮะทีมชาติไทยหรือว่าทีมรวมดาราไทยลีกอะไรเงี้ยนะครับหรือลิเวอร์พูลเช่นกันนะฮะก็จะมาเตะกับทีมรวมสตาร์ออสตาร์เมืองไทยนะครับอันนี้ผู้จัดเขาจัดให้มาเตะกันเองเลยนะฮะซึ่งเป็นแมตช์ที่เราจะพลาดไม่ได้นะครับสำหรับในวันนี้นะฮะ The Match Bangkok Century Cup 2022นะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลแฟนบอลแมนยูวันนี้ก็เตรียมตัวมาพร้อมนะครับประตูเปิดตั้งแต่ประมาณบ่าย 3-4 นะครับส่วนผมเองตอนนี้ก็มาถึงกันประมาณ 5 โมงนะครับก็มาเดินถ่ายภาพแล้วก็เก็บบรรยากาศหน้าสนามก่อนเข้าไปอัศจรรย์นะครับวันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะฮะที่ฝนไม่ได้ตกหนักอะไรมากมายนะฮะตกนิดหน่อยนะครับแล้วก็หยุดนี่บูธของสปอนเซอร์ทั้งหลายนะก็ตั้งที่นางงานนะครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมีของที่ระลึกขายนะครับมีร่วมกิจกรรมแจกบัตรสำหรับเข้าชมด้วยนะครับวันนี้เซลฟี่กับบูธแอดไฟนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ของงานนี้นะครับแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศนะฮะถ่ายไว้ดูไม่รู้ว่าจะมียักษ์ชนยักษ์แบบนี้อีกหรือเปล่านะครับแดงเดือดในเมืองไทยนะครับโอกาสเป็นไปได้ยากมากๆนะครับเพราะเขาจะมาเตะ กันเองที่ไทยที่เนี่ยเพราะว่าต้องทุ่มทุนมหาศาลนะฮะอันนี้เราก็ตรวจบัตรตรวจตั๋วแล้วก็เดินเข้ามาหน้าทางเข้าแล้วนะครับนี่ก็เซลฟี่เก็บภาพบรรยากาศหน่อยนะ
เดี๋ยวเข้าสนามกันนะผมเข้าสนามมาแล้วนะครับผมนั่งอยู่บัตร 25,000 นะครับแถว M นะครับแถวท้ายๆของ 25,000 นะครับระดับก็อย่างที่เคยบอกไปนะครับถ้ารู้ว่ามันไม่ทั่วอย่างนี้ไปซื้อบัตร 20,000 ดีกว่าคอนเสิร์ตเริ่มแล้วนะครับแจ็คสันหวังนะครับหรือว่าพี่แจ็คของ FC นะครับของอากาเซ่นะครับพี่แจ็คเริ่มแล้วนะฮะวันนี้คนก็เยอะมากๆนะครับถือว่าบางท่านอาจจะยังไม่ถึงสนามนะครับก็ทยอยกันเข้ามานะฮะก็พี่แจ็คเริ่มคอนเสิร์ตประมาณ 6:00 ตรงนะครับ 18:00 นะครับส่วนฟุตบอลจะเริ่มเตะกันประมาณ 20:00 ตรงนะครับอันนี้เป็น FC หรือว่าอากาเซ่ของพี่แจ็คสันหวังนะครับก็อดเซเว่นโชว์ก็อลังการนะฮะถือว่าเรียกเสียงกรี๊ดได้เป็นระยะนะครับสำหรับแจ็คนะครับคอนเสิร์ตก็จะมีเวลาประมาณสัก45นาทีนะครับความยาว45นาทีก็ให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับให้เพื่อนๆชมคอนเสิร์ตจากแจ็คสันหวังนะครับระหว่างรอฟุตบอลเตะตอน 20:00 อันนี้เราถ่ายจากจอ LED จอยักษ์ในสนามนะครับแขกรับเชิญพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับน้องมิลินะครับมาแจม1เพลงกับพี่แจ็คสันหวังนะครับภาพที่น่ารักมากๆนะครับมิลลี่แล้วก็แจ็คสันนะครับก็เป็นเซอร์ไพรส์ของงานนี้ด้วยนะครับที่ผู้จัดบอกไว้นะครับเ
เซลฟี่กับภาพบรรยากาศเป็นที่ระลึกหน่อยนะครับผมเก็บไว้ดูในอนาคตว่าครั้งนึงเราเคยมางานประวัติศาสตร์อย่างนี้นะครับสู้ตายเลยทีเดียวนะฮะสู้ฝนนะฮะหยุดงานมาดูงานนี้โดยเฉพาะนะครับสำหรับผมโชว์เขาอลังการมากๆนะครับเทียบเท่าคอนเสิร์ตใหญ่นะผมว่าแสงสีเสียงเอฟเฟกต์นะครับมาเต็มจบนะครับสำหรับคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังนะครับนักบอลทั้งสองทีมก็ลงสู่สนามนะครับแล้วก็ทำการวอร์มนะครับวอร์มอัพก่อนเตะกันในเวลา2ทุ่มนะครับในลิเวอร์พูลนะครับผมลงแล้วลงวอร์มร่างกายแล้วครับแล้วก็ฝั่งแมนยูเองเช่นเดียวกันนะครับก่อนเตะ1ชั่วโมงนะครับก็นักเตะก็จะมาวอร์มนะครับนี่ฝั่งแมนยูครับผมส่วนตัวผมเองนั่งอยู่ฝั่งแมนยูนะครับเป็นบัตร 25,000 นะครับจะดูด้านหลังของสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์นี้จะอยู่แถวหน้าสุดนะครับของเราอยู่หลังสปอนเซอร์แฟนบอลก็ทยอยกันมาจนเกือบจะเต็มแล้วนะครับช่วงนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับสำหรับ11ตัวจริงในวันแข่งขันนะฮะสำหรับฝั่งแมนยูนะครับหมายเลข1นะครับเดเกียหมายเลข2ดินเดเลฟหมายเลข8บูโน่เฟรนเดสนะครับกัปตันทีม
หมายเลข9ของตัวนี้มาเซียลนะครับหมายเลข10มาคาร์ลัสฟอร์ดหมายเลข17เฟรดหมายเลข19ราฟาเอลวารานนะครับหมายเลข20เดียโกดาโลหมายเลข23ลุคชอนะครับหมายเลข25จาดอนซันโชแล้วก็หมายเลข39นะครับสกอตต์แมคโทมินีผู้เล่นสำรองมีทอมฮีตันนะครับเอลิกไบยี่ไทยเร็วมาเลเซียนะครับอามาดิอาโลนะครับอเล็กเตเลสฟักมันโดเปลิสตีนะครับอารอนวันบิสซาก้าดอนนี่ฟานเดเบกแอนโทนีอิเลงก้านะครับเลสตาฮิชองฮันดิบาลกรานาโชซาเวตแล้วก็ซีดานอิกบาวนะครับส่วนทางฝั่งเลี้ยวภูนะครับ11ตัวจริงมีอลิสันเบกเกอร์นะครับมาบายาฟิลิปโจโกเมสนะครับชัมเบอร์จอร์แดนเฮนเดสันมอร์ตันคาวอยูเอลีสดิอาร์ตแล้วก็เฟอร์มิโนนะครับก็จะเป็นผู้เล่นตัวจริงผสมกับสำรองนะครับสำหรับเลี้ยวภู11ตัวจริงมาดูผู้เล่นสำรองเลี้ยวภูกันบ้างนะครับประกอบด้วยอาร์เรียลนะครับมอร์เซกเดวิสฟันไดโคนาเต้เตียโกมิลเนอร์เกย์ต้าซาร่าออกเลสเชมเบรนนะฮะโจนซิมิคาร์ดโรบสันนูเยสมาติฟบราเซติกวิลเลียมคลาร์กคลาร์กสันอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับฟันเดอร์เบิร์กนอริสฮิวแล้วก็ฟลาเวนดรอปนะครับถ้าอ่านผิดยังไงขอโทษแฟนลิเวอร์พูลด้วยนะครับผมเดฟูก็จะเป็นจัดแบบสำรองนะครับลงซะส่วนใหญ่นะครับแต่ของแมนยูเนี่ยจัดตัวจริงเต็มระบบนะครับแสดงว่าแมนยูนี่ค่อนข้างจริงจังกับแมตช์นี้นะครับเพราะว่าเป็นแมตช์แรกของโค้ชใหม่นะครับเอริกเทนฮากก็อยากเปิดตัวอย่างทับใจหรือว่าไม่อยากจะแพ้นั่นเองนะฮะจัดชุดใหญ่มาส่วนเจคินคอปก็นักเตะเพิ่งจะซ้อมกันได้ไม่นานนะฮะจะซ้อมหลังแมนยูก็เรียกได้ว่าเอาแบบยืดหยุ่นนะครับก็เดี๋ยวคงมีการเปลี่ยนตัวกันเล่นกันครบทุกคนนะครับสำหรับแมตช์นี้นะครับคิดว่าเอามาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะกันในค่ำคืนวันนี้ได้ถ้วย The Match Bangkok Century Cup 2022ไปครอบครองนะครับตอนนี้ภาวนาอย่าให้ฝนตกนะฮะไม่งั้นกร่อยแน่นอนนะฮะเดินเข้ามาแล้วนะครับเดินกันเข้ามาเรื่อยๆในช่วงสุดท้ายนะก่อนเกมเริ่มนักเตะวิ่งกับต้องแต่งตัวนะครับเตรียมเปลี่ยนชุดพร้อมสำหรับลงแข่งในวันนี้
่ายบรรยากาศนะครับบนอัฒจันทร์นะฮะที่ว่างๆข้างล่างนี่คือเขาเว้นนะฮะถ้าไปนั่งตรงนั้นเดียวจะโดนบังนะครับเราก็จะนั่งกันตั้งแต่แถวที่ห้ามต้นไปนะครับสำหรับบนอัฒจันทร์นะครับจะได้เห็นแบบไม่มีอะไรมาบังทุกที่นั่งนะครับนี่นักเตะทั้งสองทีมก็เตรียมพร้อมสำหรับลงสนามแล้วนะครับสำหรับวันนี้ผู้ตัดสินใช้จากอังกฤษเลยนะครับนี่โฟลันเดสนะครับวันนี้เป็นกัปตันทีมแทนแฮร์รี่แม็กควายนะครับซึ่งมีการบาดเจ็บนะครับสุดลิเวอร์พูลกัปตันทีมก็เป็นกัปตันคนเดิมนะครับจอร์แดนเฮนเดอร์สันนะครับเดี๋ยวมาดูเกมมันครับว่า11ตัวจริงชุดใหญ่ของแมนยูเนี่ยจะทำอะไรทีมลิเวอร์พูลได้หรือเปล่านะครับพอลิเวอร์พูลเขาส่งชุดผสมลงมาก่อนนะครับสำหรับวันนีเกมเริ่มแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆดูบรรยากาศการแข่งขันกันเลยนะครับของเราก็จะเห็นไกลๆหน่อยนะครับมุมไม่ได้อยู่มุมสูงนะครับดูลำบากนิดนึงนะครับยังไงครับยังเข้าไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแมนยูขึ้นนำไปแล้วนะครับใครเอ่ยดูสิวันยิงกันฝั่งนู้นนะฮะเป็นจาดานซานโชนะครับยิงด้วยขวานะครับเสียบเสาตอนนี้แมนยูนำ 1-0 ครับผมอุ้ยเกือบไปนะครับต้องหลังส่งกันพลาดแมนยูจะยุกแมนยูจะบุกอีกฝั่งนะฮะเราก็เห็นจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะอยู่ฝั่งไกลนะครับนำไปแล้ว 1-0
เซลฟี่กับบรรยากาศหน่อยนะครับที่ระลึกครั้งหนึ่งก็ได้มาแดงเดือดในไทยนะครับครั้งแรกที่จัดในไทยแมตช์ประวัติศาสตร์นะครับอ้าวยิงเข้าไปแล้วนะครับ 2-0 เราอยู่ไกลๆนะมองไม่เห็นเดี๋ยวไปดูภาพช้ากันนะครับว่าลูกนี้ใครยิงนะครับแมนยูเฮกันแล้วเสียงเฮก็หึ่มมากนะครับสำหรับโซนนี้นะฮะฝั่งแมนยูไนเต็ดโซนไปดูกันดีนะมีจอนะครับโอ้ชิปลูกนี้ข้ามหัวอลิซงนะฮะเป็นเฟรดนะครับโอ้ชิปจากตรงหน้ากรอบเขตโทษนะครับสวยงามนะครับชิปด้วยเท้าขวาทิ้งเป็นข้างไม่ถนัดของเฟรดนะครับปกติเฟรดถนัดเท้าซ้ายนะครับลิเวอร์พูลเปลี่ยนตัวแล้วครับเปลี่ยนตัวอีกชุดหนึ่งมาแล้วโดนนำ 2-0 ไม่ไหวแล้วครับคล็อปแก้เกมนะครับส่งอีก1ชุดมาตอนนี้ยังไม่จบครึ่งแรกนะครับ 2-0 เป็นแฟนแมนยูไนเต็ดที่ได้เฮก่อนนะฮะนี่น้องข้างหลังนะครับเฮสะใจมากๆนะครับยังไงลูกนี้ภาพตัดมาเป็น 3-0 นะครับโดยอองโตนี่มาเซียลนะครับชิปลูกนี้โอ้โหเหนือชั้นจริงๆเลี้ยงลากเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ชิปผ่านอลิซงเข้าไปโอ้ตอนนี้ 3-0 แล้วครับยังไม่จบครึ่งแรกไหลแล้วไหลแล้วแมนยูได้ใจแล้วครับตอนนี้อาจจะเป็นเพราะลิเวอร์พูลส่งผู้เล่นชุดผสมมานะครับไม่ใช่ตัวจริงนะครับส่วนแมนยูเนี่ยเขาเป็นตัวจริงทุกคนนะครับทุกตำแหน่งสกอร์ก็เลยเป็นออกมาอย่างนี้นะครับโอ้ยลิเวอร์พูลได้ยิงข้ามคานไปนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาครึ่งแรกนะครับเป็นฝ่าย
แมนยูนำอยู่ที่3ประตูต่อ0นะครับผมเดี๋ยวครึ่งหลังเจอร์เกนคล็อปต้องมีการแก้เกมหน่อยละครับสกอร์เกินกว่าที่เราคิดไว้เยอะนะครับตอนแรกเปิดมาเนี่ยแมนยูเป็นฝ่ายเป็นรองนะครับตอนนี้นำไป 3-0 แต่ครับคงต้องแก้เกมนะครับไม่อยากแพ้มากไปกว่านี้นะครับหรือว่าต้องไล่ยิงประตูคืนมาให้ได้นะครับเป็นของขวัญให้แฟนบอลที่มาให้กำลังใจนะครับหลักหมื่นนะครับวันนี้ 50,000 เศษนะครับสำหรับผู้ชมส่วนครึ่งหลังเองแมนยูก็เปลี่ยนอีกชุดนึงลงมานะครับเป็นชุดสำรองนะครับมาดูกันชุดสำรองของแมนยูจะต้านลิเวอร์พูลไหวหรือเปล่าประมาณ5พี่พี่ไปจริงนะผมอ่ะยังไงหรอไปจริงนะมาดีกว่าอันนี้ผมลุกจากที่นั่งเดิมนะฮะเพื่อเรียกมาดูอีกมุมนึงนะครับเรามายืนอยู่มุมนึงนะฮะซึ่งสามารถมองเห็นได้มุมมองที่ดีกว่านะครับเรามีเพื่อนๆเราอยู่กัน 6-7 คนนะฮะผมก็มีเพื่อนคุยแล้วไม่เหงาแล้วนะครับเซลฟี่หน่อยนี่เป็นที่ระลึกนะครับโอ้อะไรเนี่ยโอ้ผู้เล่นตัวจริงมาแล้วครับลิเวอร์พูลซาร่าโรเบิร์ตสันน่าจะชุดใหญ่นะครับชุดตัวจริงมาแล้วนะฮะนาที60นะครับนาทีที่60ลิเวอร์พูลเปลี่ยนผู้เล่นตัวจริงลงมาเกือบทุกตำแหน่งนะครับนำโดยโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะครับนี่ฟาบินโญ่ดาร์วินนูนเยซนะครับกองหน้าค่าตัวแพงที่สุดของลิเวอร์พูลกองหน้าดาวรุ่งเตียโก้ครับลงมาด้วยเซนาโนมาโอ้ยเอาแล้วอุ้ยเกือบโดนนะแมนยูเข้าไปแล้วนะครับเป็น4-0นะครับอ้าวยังไงเดี๋ยวรอดูภาพช้ากันนะครับ 4-0 ไปแล้วครับตอนนี้ภาพตัดมาเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันนะครับนี่ไงจ่ายมาอามัดแล้วตบกลับมาฟาคุนโดยิงนะครับเสียบมุมนะครับฟาคุนโดเปรยิสตี้นะครับรับบอลจากอาหมัดนะครับแล้วก็แปรเบาๆผ่านผู้รักษาประตู 4-0 ไปแล้วครับวันนี้สำหรับ The Match Bangkok Century Cup 2022ถือว่าเซอร์ไพรส์กับผลการแข่งขันมากๆนะครับตอนแรกนึกว่าลิเวอร์พูลจะกำชัยไปได้นะครับด้วยฟอร์มการเล่นที่ผ่านมานะครับฤดูกาลก่อนเงี้ยก็โดนไป 4-0 กับ 5-0 นะฮะรวม2นัดก็ลิเวอร์พูลก็ขยกแมนยูไป 9-0 นะครับแบบขาดลอยนะครับเหมือนบอลคนละชั้นแต่วันนี้แมนยูมาดีครับนำเร็วแล้วก็ตอนนี้ยืนสกอร์ไว้ที่4-0นะครับเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับถือเป็นข่าวดีของแฟนผีแดงนะฮะแล้วก็แฟนบอลที่มาดูการแข่งขันในวันนี้ฮะได้ชมประตูสวยๆถึง4ประตูด้วยกันนะแต่ว่าเวลายังไม่หมดครับยังมีเวลาลิเวอร์พูลจะไล่ขึ้นมาได้กี่ลูก
วันนี้ฝนตกแล้วนะครับนี่ต้องใส่เสื้อกันฝนกันแล้วนะฝนตกเบาๆครับใส่เสื้อกันฝนไว้ก่อนนะครับเผื่อมันตกหนักมาจะได้ไม่เปียกจบการแข่งขันนะครับหมดเวลาก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับแมนยูชนะลิเวอร์พูลไปได้ที่4-0นะครับโอ้โหเซอร์ไพรส์สุดๆนะครับวันนี้ผมเองที่เป็นแฟนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีความสุขนะครับปลื้มปิ่มนะครับแฮปปี้นะครับกับผลการแข่งขันนะฮะมาดูบอลมาดูทีมรักเตะกับทีมชั้นยอดอย่างลิเวอร์พูลแล้วก็สามารถคว้าชนะไปได้แล้วก็ได้ดูประตูสวยๆหลายลูกนะครับก็แฮปปี้นะครับวันนี้ก็ขอชมทางผู้จัดนะครับที่จัดแมตช์ดีๆแมตช์ใหญ่ๆอย่างนี้มาให้ชนไทยได้ดูกันนะครับก็ปีหน้าก็อยากให้มีอีกนะครับก็ได้ดูคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังด้วยนะครับถือว่ามางานเดียวเนี่ยได้ดู2โชว์ใหญ่นะครับคอนเสิร์ตเขาก็ใหญ่นะครับไม่ใช่แบบธรรมดานะโปรดักชั่นใหญ่โตเลยแหละแฟนบอลก็เริ่มทยอยกลับนะครับอันนี้เป็นพิธีมอบรางวัลครับผมแจ็คสันหวังก็อยู่ดูฟุตบอลกับเราจนจบนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านพระกับโดนัทนะครับนี่คือแมตช์ที่เรารอคอยกันมาหลายเดือนที่เราสร้างสรรค์กันมานะครับขอบคุณทุกๆคนที่มาอยู่ที่นี่และในฐานะของทีมลิเวอร์พูลขอขอบคุณลิเวอร์พูลและทีมนี้ด้วยนะครับสำหรับการเลือกที่เต็มที่และแข่งกันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผู้ที่จะครองถ้วยเดอะแมตช์คนทีมแรกที่จะมาในประเทศไทยครับเชิญทุกท่านครับทุกท่านอีกครั้งนะครับและต่อไปนี้ก็เป็นเวลาสำหรับการมอบเหรียญรางวัลชุดแรกอาจจะแบ็คของคุณจุ๊บครับคุณวินิจฉัยซุปเปอร์เพรสเซนต์ for you it's custom made just for you องค์ตอนนี้มาเซียนะครับรับรางวัล Man of the Match สำหรับในวันนี้นะครับผู้เล่นดีที่สุดในค่ำคืนนี้นะครับองค์ตัวนี้มาเซียครับยิงไป1ประตูนะครับนักเตะนะครับแมนยูรับเหรียญที่ระลึกนะครับเฟรดนะครับดาโลเตเลสนะครับแล้วก็ซาเวตมาฮะถ้าจำไม่ผิดมาทยอยรับกันนะครับอีลังกาวารานนะครับชอแรดฟอร์ดนะครับฮีตันอามัดดิอาโลครับเจดอนซันโชนะครับนี่ไทยเลวมาเลเซียครับมาเลเซียทาฮิชองและวิเดเกียแล้วก็โค้ชใหม่ของเรานะครับเอริกเทนฮากคุยกับคุณวินิจนะครับผู้จัดแห่งบริษัท Fresh Air Festival นะครับถือว่าประสบความสำเร็จนะครับสำหรับงานในวันนี้และกัปตันทีมของเรานะครับบรูโน่ แฟร์นันนะครับวันนี้แม็กควายเจ็บนะครับก็เลยเป็นบรูโน่เราได้เป็นกัปตันทีมแทนนะฮะรับถ้วย The Match นะครับถ้วยขนาดใหญ่แชมป์แรกของปีนะครับมาแล้วนะครับแมนยูไม่ว้าวแล้วนะครับอันนี้ก็นับเป็นแชมป์นะฮะจะเป็นแชมป์อุ่นเครื่องแฟนแมนยูบอกขอรับไปนับ1แชมป์นะฮะปีนี้
One final word for Manchester United! ก็ถึงช่วงสุดท้ายนะครับตอนนี้เป็นเสร็จพิธีมอบถ้วยของรางวัลผู้ชนะเลิศนะครับก็แฟนบอลก็เริ่มกลับบ้านกันแล้วนะครับสำหรับตอนนี้นะฮะทยอยกันกลับแล้วนะเป็นเสร็จพิธีนะครับสำหรับวันนี้นะครับแมตช์ประวัติศาสตร์นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับลิเวอร์พูลอินไทยแลนด์บรูโน่นะครับแจกลายเซ็นแฟนบอลนะครับนักเตะหลายๆคนก็เดินแจกลายเซ็นแฟนบอลถ่ายรูปกับแฟนบอลนะครับอันนี้กล้องก็จะมาที่บรูโน่แฟนันนะอันนี้เป็นไฮไลท์การยิงประตูนะครับบนจอนะครับแฟนบอลก็ยังไม่ไปไหนนะครับบางส่วนก็ยังยืนชมบรรยากาศหลังจบเกมอยู่นะฮะก็มีนักเตะแมนยูนะฮะมาวอร์มดาวนะครับเซลฟี่บรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับไหนๆก็มาแล้วอยู่จนจบเลยนะครับไม่รีบนะครับวันนี้ลางานมาอยู่จนวินาทีสุดท้ายเลยละกันนะครับฝนตกไงก็ยังสู้นะครับเพื่อทีมรักของเรานะครับแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสำหรับการสู้ศึกในฤดูกาลนี้นะชี้สกอร์แน่แน่เกลียนชี้สกอร์ใน 4-0 นะครับรู้นะฮะนี่หลบย่อยๆบ๊ายบายอันนี้ก็ออกมาจากสนามแล้วนะครับนี่คนก็ทยอยจะกลับบ้านกันแล้วนะครับเนื่องด้วยทั้งสองทีมเป็นรักเป็นสีแดงเหมือนกันนะครับก็เลยเสื้อแฟนบอลก็จะเป็นสีแดงกันหมดนะครับเสื้อทีมเยาเป็นสีแดงทั้งคู่นะครับปีศาจแดงแล้วก็หงแดงนะฮะบรรยากาศในสนามวันนี้ก็เต็มไปด้วยสีแดงสนามหน้าทางเข้านะครับบนอัฒจันทร์ราชมังคลากีฬาสถานของเรานั่นเองขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณ 4:30 นะครับเก็บภาพจนวินาทีสุดท้ายนะครับการแข่งขันยังไงถ้าเพื่อนๆนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Avenger ของเราด้วยนะครับฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่แมตช์หน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ